ทาร์ดิสได้ลงจอดฉุกเฉินณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่นะครับด็อกเตอร์กับโรสก็งงเป็นอย่างมากว่าทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้เพราะพวกเขาเดินไปได้สักพักนะครับพวกเขาก็ได้พบกับตัวอักษรที่เขียนว่าขอต้อนรับสู่นรกและพร้อมกับอักษรประหลาดนะครับที่ด็อกเตอร์นั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนและที่ประหลาดไปยิ่งกว่านั้นครับก็คือว่าทาริสนั้นไม่ทำการแปลภาษาด็อกเตอร์เลยงงเป็นอย่างมากครับถ้าเกิดว่าทาริสไม่ทำการแปลภาษานี่แปลว่าอักษรนี้จะต้องเก่าแก่มากพอสมควรเลยหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีมนุษย์ต่างดาวนะครับโผล่เข้ามาในห้องของด็อกเตอร์มนุษย์ต่างดาวผู้นี้ครับมีชื่อว่าพวกอูดนั่นเองครับพวกอูดครับก็เข้ามาและหลังจากนั้นนะครับก็มีคนนะครับตามเข้ามาด้วยซึ่งคนคนนี้นะครับเขาได้รายงานต่อกัปตันของเขาแล้วบอกไปว่ามีมนุษย์สองคนอยู่ที่นี่ซึ่งกัปตันก็งงเป็นอย่างมากครับมันจะมีมนุษย์อยู่ได้ไงในที่แบบนี้เขาเลยพาทั้งสองคนนะครับไปยังห้องกัปตันเพื่อกัปตันเห็นก็งงเป็นอย่างมากครับว่าเฮ้ยมันมีมนุษย์อยู่จริงๆด้วยวะแต่ก่อนหน้านั้นครับกัปตันเหมือนจะยุ่งกับอะไรบางอย่างนะครับเขาบอกให้ด็อกโรสกับด็อกเตอร์นั้นหาที่แน่นๆนะครับยึดจับเอาไว้แล้วก็มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในสถานีนี้ซึ่งการสั่นสะเทือนนี้ทำให้แผนกบางส่วนของสถานีนี้นั้นจมหายไปกับพื้นดินด็อกเตอร์เลยถามกับพวกกัปตันนะครับไปว่าตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนี้ครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าถ้าเกิดคุณรู้แล้วก็อย่าตกใจแล้วกันผู้หญิงคนนี้เลยทำการเปิดหน้าต่างขึ้นครับปรากฏว่าภาพที่ตัวหน้าก็คือหลุมดำนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์ก็งงไปอย่างมากครับอ้าวเฮ้ยถ้าเกิดหลุมดำมันอยู่ใกล้แค่นี้ทำไมเราไม่โดนดูดเข้าไปในนั้นวะและผู้หญิงคนนี้ก็ยังบอกไปว่านั่นแหละที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์กัปตันนะครับเล่าว่าดาวดวงนี้นั้นมีสนามแม่เหล็กพลังงานมหาศาลมากซึ่งสนามแม่เหล็กนี้นั้นมันก็ถูกส่งออกไปยังอวกาศซึ่งพวกเขาก็มาที่นี่โดยอาศัยสนามแม่เหล็กนี้ทำให้พวกเขานั้นไม่โดนหลุมดำดูดเข้าไปพวกเขาสันนิษฐานว่าที่นี่มันจะต้องมีแกนพลังงานบางอย่างที่ช่วยค้ำจุนดาวไม่ให้ถูกหลุมดำดูดไปได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาแกนพลังงานนั้นมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เราก็จะสามารถมาปฏิวัติวงการของโลกได้เลยทีเดียวดร.ก็งงมากครับบอกว่าไอ้พลังงานมหาศาลที่ว่านี่มันต้องเป็นพลังงานมหาศาลขนาดไหนกันถึงขนาดยึดดาวไม่ให้โดนหลุมดำดูดเข้าไปได้เนี่ยโอ้โหแบบโคตรมากเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับสมาชิกก็ทำการแนะนำตัวแต่ละคนนะครับซึ่งโรสนะครับก็ได้เข้าไปคุยกับผู้อูดนะครับหนึ่งในสมาชิกของสถานีนี้ได้บอกไปว่าพวกอูดนั้นน่ะเป็นมนุษย์ต่างดาวทาสซึ่งเป็นทาสโดยสมัครใจพวกเขาไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยเพียงแค่ต้องการรับคำสั่งจากพวกเราและกัปตันนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขากำลังทำโครงการที่จะขุดเจาะลงไปยังแกนกลางของดาวดวงนี้เพื่อที่จะเอาพลังงานนั้นมาเป็นของตัวเองแต่ว่านักโบราณคดีประจำกลุ่มคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าอยู่ด้านใต้นั้นมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างแน่นอนเพราะว่าที่นี่นั้นเคยมีอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนดร.เลยถามไปว่าไอ้ที่เขียนบนกำแพงว่าขอต้อนรับสู่นรกและตามด้วยอักษรประหลาดนั้นนะคือคุณเป็นคนเขียนใช่ไหมดร.เขาก็บอกไปว่าเขานั้นเป็นคนเขียนเองเขาได้มาจากชิ้นส่วนของอารยธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ที่นี่ซึ่งเขาก็กำลังทำการแปลอยู่ได้จากนั้นนะครับกัปตันก็เลยถามกับพวกด็อกเตอร์ไปว่าพวกเขานั้นมาที่นี่ได้อย่างไรด็อกเตอร์ก็บอกว่าเขามาเพราะกับยานของเขาแล้วด็อกเตอร์ก็นึกได้ครับบอกว่าไอ้ยานนั้นน่ะมันถูกจอดไว้ในพื้นที่ที่ถูกยุบลงไปในหลุมนี่นะพอด็อกเตอร์ไปดูครับก็ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็คือว่ายานของเขาตอนนี้ถูกตกลงไปในร่องเหวลึกไปที่เรียบร้อยแล้วด็อกเตอร์ได้ขอให้กัปตันนะครับช่วยกู้ยานของเขาขึ้นมาให้หน่อยแต่กัปตันก็บอกว่าเขามีพลังงานไม่เพียงพอที่จะกู้ยานของด็อกเตอร์และเขาก็บอกว่าเสียใจด้วยสำหรับยานของคุณตัดภาพมาที่โรสครับโรสได้มานั่งกินอาหารนะครับที่ผู้อูดนั้นตักให้ซึ่งผู้อูดนะครับก็ทักทายเธอตามปกติครับแต่ว่าที่มันไม่ปกติก็คือว่าผู้อูดดันพูดจาแปลกๆออกมาครับพูดประมาณว่าเพื่อต่อสู้กับพระเจ้าจึงต้องมีซาตานหลังจากนั้นผู้อูดก็กลับเป็นปกติครับซึ่งโลกก็งงไปเดี๋ยวมากครับว่านี่มันคืออะไรหลังจากนั้นครับพี่นักโบราณคดีคนนี้ก็กำลังวิเคราะห์อักขระโบราณนะครับที่เขาได้มาจากชิ้นส่วนซึ่งพอเขาวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับเรียกเขาจากทางด้านหลังซึ่งเสียงนั้นก็บอกกับเขาว่าอย่าหันมาไม่งั้นเขาต้องตายซึ่งพี่แกครับก็หันไปจริงๆด้วยครับแต่มันก็ไม่มีอะไรพอเขาหันกลับมาเท่านั้นนะครับปรากฏว่าได้มีอักขระนะครับก่อตัวขึ้นบนมือของเขาและหน้าตาเขาก็เต็มไปด้วยอักขระและมีตาสีแดงอีกต่างหากด็อกเตอร์กับโรสนะครับได้มานั่งชมหลุมดำในห้องแห่งหนึ่งนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับโรสแปลว่าถัดไปอีก500ปีแสงก็น่าจะเป็นโลกแน่นอนซึ่งโรสนะครับก็ได้หยิบโทรศัพท์ออกมานะครับบอกไปว่าโทรศัพท์นี้มันไม่สามารถโทรข้ามจักรวาลได้เลยเพราะมันอยู่นอกเหนือเขตสัญญาณแต่จังหวะนั้นเองครับก็ได้มีเสียงสัญญาณนะครับโทรเข้ามาในมือถือของโรสก็ได้กดรับนะครับปรากฏว่า
ได้มีเสียงพูดประมาณว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัดไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับก็ได้ยินเสียงเปิดประตูนะครับเธอก็งงไปอย่างมากครับว่าไอ้เสียงเปิดประตูนี่ไอ้ประตูที่เปิดน่ะมันเป็นประตูห้องแอร์ล็อกไม่ใช่เหรอเปิดออกไปมันก็จะมีแต่อวกาศแล้วใครเป็นคนเปิดออกไปพอเธอสองดูช่างนะครับก็คือนักพี่นักโบราณคดีนี่ครับเขาเป็นคนที่ออกไปข้างนอกและหลังจากนั้นนะครับยามที่เธอมองเขาอยู่ก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ทําการบีบกระจกจากระยะไกลครับเหมือนใช้พลังจิตบีบให้มันแตกออกและเธอก็หลุดออกไปสู่อวกาศกัปตันนะครับได้บอกกับทุกคนไปว่าตอนนี้นั้นเหมือนมีอากาศรั่วไหลเขาจะสั่งปิดในทันทีซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้มารวมตัวกันไปที่เรียบร้อยครับแต่ว่าขาดไปคนหนึ่งนั่นก็คือผู้หญิงนะครับที่โดนบีบกระจกแตกออกไปก่อนหน้านี้และพี่คนที่บีบกระจกแตกที่โดนสิงนี่ครับก็กลับมาอยู่รวมกลุ่มด้วยกับพวกของด็อกเตอร์หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้ออกตามหาผู้หญิงที่โดนบีบกระจกแตกนี่ครับปรากฏว่าพวกเขานั้นไปเจอเธอนะครับรอยอยู่นอกอวกาศหลังจากที่ทุกคนนะครับเศร้าอยู่ได้สักพักครับก็ปรากฏข่าวดีขึ้นมานั่นก็คือท่านขุดเจาะนะครับขุดเจาะลงไปถึงแกนกลางของดาวไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขานะครับก็เตรียมที่จะลงไปข้างล่างซึ่งด็อกเตอร์ก็อาสานะครับที่จะลงไปด้วยซึ่งทุกคนก็พยายามห้ามนะครับแต่ด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างล่างนั้นมันมีอะไรกันแน่มันถึงมีสนามแม่เหล็กพลังงานมหาศาลขนาดนี้ซึ่งกัปตันเองก็เห็นดีเห็นงามนะครับที่จะให้ด็อกเตอร์นั้นไปกับลูกเรือของเธอ1คนเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะเสียลูกเรือไปเพิ่มเลยต้องให้ด็อกเตอร์กับลูกเรืออีกคนหนึ่งไปแทนพอระหว่างที่พวกเขากำลังลงไปถึงชั้นล่างนะครับพวกอูดนะครับก็โดนแทรกแซงโดยอะไรบางอย่างผ่านกระแสจิตซึ่งพวกอูดนะครับมันสื่อสารกันด้วยกระแสจิตนะครับมันจะสื่อสารกันผ่านมนุษย์ก็ด้วยแท่นกลมๆสีขาวและเมื่อพวกอูดถูกแทรกแซงกระแสจิตนะครับมันก็พูดตะโกนออกมาประมาณว่าเขานั้นตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อด็อกเตอร์ลงไปถึงชั้นล่างพร้อมกับผู้หญิงคนนี้นะครับพวกเขาก็ตกตะลึงไปอย่างมากครับเพราะว่าข้างล่างนี้มันคือแหล่งอารยธรรมของดาวดวงนี้พวกเขาเดินไปได้สักพักนะครับเพื่อที่จะพยายามหาแกนพลังงานของดาวแต่ปรากฏว่าพวกเขานะครับได้ไปเจอกับประตูอะไรบางอย่างนะครับที่ขนาดมหึมาเหลือเกินแล้วก็มีอักขระเหมือนกันแล้วก็มีอักขระที่อ่านไม่ออกนั้นเขียนเอาไว้ด้วยครับในจังหวะนั้นเองครับยามที่ทุกคนนะครับกำลังจดจ่อการสำรวจของด็อกเตอร์ปรากฏว่าชายนักโบราณคดีคนนี้นะครับที่โดนสิงนี่เขาก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับและเขาก็พูดถึงตัวตนของเขาเองบอกประมาณว่าข้านั้นคือกิเลสตัณหาข้านั้นคืออยู่เหนือสุดสรรพสิ่งข้าคือคนที่เป็นอย่างพระเจ้าข้าคือซาตานอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้แผ่อักขระนะครับออกจากตัวเองนะครับไปสิงให้ในเหล่าพวกอูดและตอนนี้นะครับพวกอูดไม่เชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์แล้วครับมันเริ่มออกอารวาสโดยพวกอูดกลุ่มหนึ่งนะครับได้ทำการสังหารลูกเรือไป1คนและอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มของโรสนี้ก็ได้ทำการรับมือกับอูดที่อยู่กับพวกเขาซึ่งพวกอูดเหล่านี้ก็โดนยิงตายไปครับและหลังจากนั้นนะครับตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ปรากฏว่าประตูนะครับที่ด็อกเตอร์อยู่ตรงหน้านี้มันได้ทำการเปิดออก